ปรบมือทุกคนปรบมือปรบมือโอ้ยหนูตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นมากคือตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อคืนที่แบบว่าบอกว่าแบบอุ้ยหนูจะมาไลฟ์แล้วแล้วคือแบบหัวใจแบบว่าเต้นแบบตุ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 บเลยโอ้ยตื่นเต้นหนูตื่นเต้นมากปีโป้นะคะวันนี้เป็นไลฟ์แรกของหนูก็สวัสดีทุกๆคนที่มานะครับก็อยู่คนเดียวนะฮะพี่ลิมากับลาตินจริงๆต้องอยู่ห้องใช่ไหมแต่ว่านี่หนูไปเที่ยวกันแล้วแล้วหนูก็นั่งไลฟ์อยู่ในห้องนะมุมเดียวกับพี่ลิมะเลยใช่เพราะว่าห้องเรานะคะมุมอื่นล็อกไปหมดเลยค่ะเฮ้ยโชว์ห้องหน่อยมีใจจริงๆคือหนูก็อยากโชว์นะแต่คือห้องมันล็อกมากเลยอ่ะหนูสูงเท่าไหร่เหรอหนูสูง159อีกเซนเดียวหนูจะ160เศร้าไหมล่ะทุกคนแล้วแบบมันจะ160มาแบบปีนึงแล้วก็ยังไม่ขึ้นเลยเซนเดียวคือแบบช่วยให้กำลังใจกระดูกน้องด้วยนะฮะอุ่นเนี่ยให้ฟังเหรอก็สวัสดีเจ้าเอ้ยคือตอนมาออดิชั่นน่ะพี่ๆเขาให้หนูพูดเหนือด้วยแหละแต่คือแบบพูดแบบอายตัวเองเลยอ่ะคือกลับไปบ้านแบบทำไมเราพูดแบบนั้นนะปิโป้คามิไคใน BNK ปิโป้ชอบพี่ผักโขมมากๆรู้สึกเขาแบบว่าขี้ขี้อ่ะแบบน่ารักอ่ะพูดเรื่องลดน้ำหนักนี่หนูอยากจะบอกมากๆเลยว่าหนูอ่ะเป็นคนที่มีแก้มเยอะมากแต่ด้วยความที่มีแก้มแล้วเพื่อนอ่ะนาทีบอกว่าปิโป้หน้าแกเล็กลงนะก็ดีใจแต่พอถ่ายมันในกล้องเท่านั้นแหละมันขึ้นมาอีก3เท่าคือแบบจะต้องหน้าเลียวขนาดไหนถึงจะแบบขนาดนั้นได้ก็เป็นคนมีแก้มนะหนูยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยจริงๆคือแบบหนูกินโปรตีนตอนเช้ากินที่โปรตีนผสมน้ำเขย่าแล้วก็กินนั่นแหละแต่ก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเพราะมันยังไม่เที่ยงเลยชอบทานอะไรคือหนูอ่ะชอบกินทุกอย่างเลยยกเว้นผลไม้คือหนูเป็นคนกินผลไม้ยากมากหนูจะกินได้ไม่กี่ชนิดจะกินได้แค่แบบพวกตระกูลเบอร์รี่ไม่กินผลไม้สีเหลืองทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้วยขนุนทุเรียนมะม่วงทุกอย่างที่เป็นสีเหลืองผลไม้อร่อยอ๋อโอ้ยไม่เอาไม่ชอบเลยคือเอาจริงๆป่ะหนูอ่ะกลัวกล้วยคือต้องเป็นคนยังไงชายาใหม่น้องกล้วยเหรอไม่ได้หนูไม่ให้นะไม่ให้เรียกน้องกล้วยนะบอกเลยห้าม no ร้องเพลงให้ฟังหน่อยเหรอข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่อ่ะเอาจริงๆป้าโป้อ่ะมีพัฒนาการตั้งแต่เด็กเลยแม่เล่าให้ฟังนะว่าโป้อ่ะพูดได้เร็วกว่าเดินพูดแบบชัดมากๆแล้วก็พูดเก่งมากๆตั้งแต่แบบ 2-3 ขวบแล้วก็คือแบบเป็นเด็กพูดมากจนมาถึงตอนนี้เอาจริงๆโป้พูดน้อยลงมากๆพอมาอยู่ซีเจมนะเพราะว่าเราก็ต้องทำงานเราก็เหนื่อยเราต้องซ้อมอะไรอย่างนี้แต่แบบถ้าอยู่ที่บ้านหรือเมื่อก่อนสมมติพูดแล้วแบบใครเมินหรือใครไม่สนใจนะเข้าห้องน้ำใช่ไหมฉันเอาเก้าอี้ลากไปนั่งหน้าห้องน้ำไปพูดให้ฝั่งหน้าห้องน้ำเลยนะเอาจริงชอบการพูดมากๆให้ป้อเผาเมมเบอร์ในซีเจมอ่ะเอาจริงๆนะวันนี้จะไม่เผาใครเพราะว่าหนูจะเป็นคนดีหนึ่งวันจริงๆก็ดีอยู่แล้วตึ้งๆอย่าเผาครับเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไม่นะคะเดี๋ยวเราไม่มีที่นอนลาตินน่ะเมื่อวานอ่ะดีๆลาตินก็มาปูผ้าที่นอนตรงนี้แล้วก็นอนหน้าทีวีแล้วหนูก็เดินออกจากห้องมาลาตินแกมันอะไรตรงนี้เนี่ยแล้วลาตินแบบสะดุ้งขึ้นมาเราต้องไปแล้วพี่ป้อแกเราต้องไปแล้วเราต้องไปแล้วไปไหนลาตินไปไหนจะไปไหนแกเราต้องไปแล้วมันไม่ทันแล้วมันจะไปไหนตอนนี้จอดห้าทุ่มเราไม่ทันแล้วปีป๊อกต้องไปไหนอะลาตินตลกก็คือแบบเอาผ้ามาปูนอนหน้าทีวีทั้งที่เตียงก็มีแล้วทำไมไม่นอนเผาปีโป้เผาปีโป้มีอะไรให้เผาไม่มีเลยปีโป้ไม่มีอะไรให้เผานะคะน่ามีคนกลับมาจากการช้อปปิ้งแล้วนะทุกคนโอ้ยทิ้งปีโป้ไว้คนเดียวกินอะไรกันเต็มนี่เนี่ยแล้วก็แม่ซื้อมาให้ด้วย ชอบแก๊งแมลอนสดจังดีดกันจริงใช่แก๊งเราดีดมากๆก็ไม่รู้ว่าใครดีดที่สุดนะคะหนูก็เป็นคนเรียบร้อยมากๆเลยในแก๊งแบบไม่ค่อยพูดพี่จ๋าสวัสดีค่ะหนูทำอะไรอยู่เนี่ยทุกคน